ครับผมตอนนี้เข้ากันอยู่ที่สวนข้าวโพดข้าวเหนียวนำยศครับอันนี้ก็ตอกเรียบร้อยแล้วครับนี่ออกตากแล้วตอนนี้ก็อีกประมาณบ่เกิน10มื้อครับประมาณอาทิตย์กว่าๆก็จะได้เริ่มทยอยแกเริ่มทยอยเก็บผลผลิตไปขายครับอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไอ้ส่วนผักนี่เฮาก็เอาไปขายต้มขายหรือว่าขายดิบก็ได้ครับในส่วนต้นนี่เฮาก็ตัดเอาไปบดให้งัวครับนี่เฮาสิได้ตั้งตักในส่วนใบที่เฮาปอกออกก็ให้งัวกินได้อีกในส่วนต้นเฮาก็ไปบดให้งัวกินกินได้หมดครับทั้งต้นฮอดฮอดดอกงัวกินแล้วอ้วนครับข้าวโพดสิอ้วนเร็วกว่ากินหญ้าหญ้านี่เปียครับกินขึ้นไวเพราะว่ามันมีความอ่อนครับงัวสามารถกินได้ง่ายบ่เจ็บเกี่ยวหญ้าในเปียกเท่าไว้แก่ขัดเครื่องบดเท่าบดบ่ละเอียดบ่ดีมันก็สิกินบ่เหมือนครับนี่นี่ก็ทางชมของได้ครับสวยๆครับงามเสมอเขียวอันนี้ใส่ปุ๋ยไป2รอบครับเจอกันพี่น้องคันต้นอวบอิ่มผักก็สิใหญ่ครับคันต้นบ่ค่อยบ่ค่อยใหญ่ผักก็สิบ่ใหญ่ตามครับนี่ครับงามครับพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้ปลูกเองกับมือครับอันนี้แม่เป็นคนปลูกส่วนผมสิเป็นคนดูแลในเรื่องระบบน้ำกับให้ปุ๋ยครับในส่วนของน้ำเนี่ยผมก็สิยดแบบมือเว้นมือครับสิยดให้เปียกแก้เลยครับอันนี้ผมก็เพิ่งไงมือว่านไปเดี๋ยวมือเสาร์ผมก็สิมายดน้ำให้อีกรอบนึงครับแต่ช่วงพักสี่ให้ได้ทุกมือแห้งดีครับเพราะว่าช่วงเป็นพักสี่ขาดน้ำอะไรครับเดี๋ยวส่วนในนี่เดี๋ยวเม็ดจะไม่เต็มครับเราต้องให้ชื่นตลอดตามขาดน้ำครับช่วงออกพักสี่เดี๋ยวเม็ดจะไม่เต็มเม็ดจะคันขาดน้ำหรือปุ๋ยบ่ถึงเดี๋ยวเม็ดสิว่องครับเม็ดสิบ่เต็มพอไปขายเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปกินปุ๊บสวยครับสวยผักไงแต่แกออกแล้วบ่มีในครับคือคนเล็กหน่อยเกิดใหม่ติแก้วว่าท่านครบครับนี่ช่วงที่เป็นขาเขาต้องห้ามขาดน้ำก็คือใบห้ามเหี่ยวครับต้องชื่นแล้วก็ใบเขียวสดตลอดครับกระสันเดี๋ยวสิว่องตอนนี้ก็ความเสี่ยงก็คือเรื่องธรรมชาติครับภัยธรรมชาติช่วงออกพังสี่เสี่ยงครับอันตรายนี่ครับแต่สีสวยเสมอครับตอนนี้ผมใส่เป็นปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยเป็นเคมีอินทรีย์แบบใดเคมีอินทรีย์คือผมวานเคมีก่อนครับแล้วก็เอาอินทรีย์ปุ๋ยกอกเพื่อห้วยทับปุ๋ยเคมีอีกนึงครับผมสีใส่ตัวเดียวรอบแรกครับที่ใส่เป็นเคมีอินทรีย์พอรอบที่2รอบมะพร้าวนี่ครับรอบมะพร้าวผมใส่อีกเท่านึงรอบมะพร้าวผมใส่ปุ๋ยอีกเท่านึงก็คือวันห้วยเป็นไอ้เหงาเนี่ยครับตัวนี้เป็นชุดแรกครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นชุด2ตอนพึ่งใส่ปุ๋ยไปก็คือแต่ตัวพุ่นผมให้ทราบไปหน่อยนึงครับตัวนี้ที่จริงแล้วคันให้ปุ๋ยออกพักนี่คือข้าวโพดสิเริ่มสุดยอดสิออกดอกในแท่งขึ้นมานี่ครับเขาใส่ปุ๋ยได้เลยครับตามที่ผมปลูกมาทุกปีครับแล้วแต่สวนอื่นจะได้บ่หัวแต่ผมเห็ดกันสิก็สิมีใหญ่มีหน่อยครับมันก็บ่ได้แบบมีผักไงเสมอทุกอันนะเวลาขายเขาก็ใส่ผักไงสลับผักหน่อยครับต้มขายใครสนใจก็สามารถแวะมาซื้ออยู่บ้านได้ครับหรือว่าเห็นรถเดี๋ยวพอผมก็จะแล่นขายตามข้างครับแถวหมู่บ้านครับอันนี้ก็ตั้งอยู่ส่วนผมก็ตั้งอยู่บ้านตะมะครับเขตต่อกับบ้านนงทวรอยู่ระหว่างบ้านตะมะกับบ้านนงทวรครับเป็นเขตต่อมีป้ายนั่นแหละครับหน้าสวนทางเข้ามานี่ข้างหน้าจะเป็นมันสับปะหลังครับตอนนี้ก็มันก็เป็นไรแดงแล้วครับมันเป็นไรแดงแล้วฝนบ่ตกครับแรงแห้งจะเข้ามาซื้อนะครับแต่เจ้าของอยู่อีกหมู่บ้านนึงครับบ้านน้องแสงคันใครสนใจสีมากเข้ามาซื้อก็สามารถ
คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับหรือว่าติดต่อโดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์แต่เราขายได้แค่เกียร์ใกล้ๆครับเพราะผมมีการส่งออนไลน์ครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักหลายมันบ่คุ้มกับการส่งครับผมสามารถโทรถามแล้วก็เขามาซื้อได้ครับครับเดี๋ยวเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ